ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการจับสลากนะครับผลการประกบแบ่งกลุ่มนะครับรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผู้น่าสนใจอยู่ที่ในกลุ่ม4นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้จับอยู่ในกลุ่มเดียวกับบาร์เซโลน่าและเป็นการกลับมาเจอกันของทีมใหม่นะครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยเหมือนกันนะครับโดยการแข่งขันขออภัยครับเป็นการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในราชรัฐโมนาโกกลุ่มที่น่าสนใจนี่อยู่ที่กลุ่ม4นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถูกจับให้อยู่ร่วมกับบาร์เซโลน่าแล้วก็รวมไปถึงบอร์เซียมุนเชนกลัดบักแล้วก็กลาสโกเซลติกด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกลับมาเจอกับทีมเก่าอีกครั้งของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบาเซลแล้วก็ลูโดโกเรตครับด้านของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับจับอยู่ในกลุ่ม G ครับร่วมกับปอร์โต้ขับรูสแล้วก็ FC โคเปนเฮเกนขณะที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนแชมป์เก่าถ้วยใบนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่กลุ่ม F ครับร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ลิเกียวอร์ซอด้วยนะครับ